เฮ้พวกนายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังพวกนายยังไงเล่าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วซันลาลาชาแนลแล้ววันนี้เรามาอยู่กับในแมปที่มีชื่อว่า Demon Fall ก็แมปแบบนี้ก็อีกแล้วเปิดมาอีกแล้วผุดมาตลอดผุดจนฟ้าไม่ทันจนเล่นกันไม่ทันไปแล้วแมปใหม่เข้ามาเยอะเหลือเกินแต่วันนี้ผมจะมาไม่ได้จะมาสอนฟาร์มหรืออะไรนะผมจะมาสอนวิธีหาเงินแล้วก็วิธีขายของพวกไอเทมเนี่ยมันก็อยู่ในรวมๆการหาเงินเหมือนกันน่ะก่อนแรกเนี่ยเราอยู่นี้ใช่ไหมตรงนี้สตอรี่มันจะจบตรงนี้แล้วเราก็หาเงินเลยอย่างแรกเราหาเงินเพราะว่าการรับปานหรือเรียนอะไรเงี้ยมันต้องใช้เงินอย่างแรกเลยอยู่นี้ปุ๊บให้เลี้ยวขวานี่เลยอยู่บนเห็นไหมเห็นตัวอย่างนี้ไหมปุ๊บ yep. มีคนเก็บไปแล้วไม่ทันเขาเรียบร้อยมวยจะพูด พอเก็บแต่มันจะดรอปตรงนี้แหละถ้วยอ่ะประมาณตรงนี้แล้วก็วิ่งมานี่มันจะอยู่รอบเมืองเลยนะพวกไอเทมพวกถ้วยพวกแหวนอะไรเงี้ยนี่จริงมันจะอยู่ตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็มีนะจริงๆอ่ะขวาก็มีเหมือนกันทำไมไม่ค่อยมีเลยอ่ะเซิร์ฟเนี้ยเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะวอตนี่มีตรงนี้มีจริงตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมแวะมาตรงนี้ด้วยในซอยนี้มันก็จะมีด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็มีบางทีก็มีเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีของเลยหรอนี่ตรงนี้มีด้วยนะนี่วิ่งมาแล้วก็มาเจอตรงนี้ก็มีไม่ค่อยมีผมจะบอกจุดคร่าวๆนะเพราะว่าผมไม่อาจรู้หมดนะเพราะว่ามันเยอะในแมปเนี้ยแต่บอกจุดคร่าวๆที่มันจะเกิดตรงนี้ก็ด้วยปกติตรงเนี้ยจะมี2ถ้วยเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น้อยมากอ่ะพี่แนะนำนะถ้าเกิดมันไม่มีเลยอ่ะพี่แนะนำให้รีเซิร์ฟเวอร์ให้รีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์รอบนึงหาใหม่เพราะของมันจะเกิดใหม่เพราะว่าเพลเยอร์มันก็สามารถเอาของเราไปได้ด้วยนะถ้วยเนี่ยมันจะไม่แยกกันแม่งจะรวมกันเลยอ่ะโคตรแซดแต่ไม่ค่อยมีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองรีเซิร์ฟอีกรอบนึงแล้วกันโอเคพี่ก็ทำการรีเซิร์ฟเวอร์แล้วลองมาหาอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะมีไหมมาให้มีอีกแล้วเช่นเคยคืนตรงนี้ใหม่ปุ๊บ nope. ไม่มีโอ้โหเดี๋ยวบอกเซิร์ฟนี้ก็จะไม่มีของอีกแล้วนะไม่เอานะนี่ตรงนี้ตรงนี้รีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดนี่ไงหูตรงนี้แหวนนี่แหวนนี่แล้วนี่ก็แหวนหูไปไงเยอะๆพี่บอกแล้วรีเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็ด้วยเห็นปะของมันจะเกิดเยอะมากลองรีดูครับผมถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆอ่ะนี่เนี่ยซอยนี้ที่พี่บอกว่ามีมีจริงๆหลังมันก็มีด้วยเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนสิมีไหมนี่มีนี่โอเคเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆน่าจะมีแหละแป๊บๆผมวิ่งเก็บ 3-4,000 แป๊บๆนี่ตรงนี้ด้วยแล้วหลังพี่บอกดูนี่จะมีไหมนี่มีโอเคจริงๆมันมี2ถ้วยแล้วล่ะแต่น่าจะยังไม่เกิดเนี่ยประมาณนี้มีเยอะลองแบบว่าไล่วิ่งหาดูตรงบ้านเนี่ยตรงบ้านนี้ก็น่าจะมีเนี่ยหลังบ้านนี้ก็น่าจะมีนี่ตรงนี้ก่อนปึ๊บเนี่ยหลังบ้านตรงนั้นหาง่ายนี่ตรงนี้ก็มีด้วยปึ๊บเห็นปะเยอะเลยเห็นไหมลองเปิดกระเป๋าดูปึ๊บเนี่ยเกิดละเมื่อกี้ยังไม่ตอนที่พี่วิ่งมายังไม่มีเลยนะอันนี้เกิดละปุ๊บวิ่งบนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เกิดเองดูของเห็นปะแป๊บเดียวเก็บมาได้เยอะเลยแล้วก็ขายกับคนไหนใช่ไหมเนี่ยแหละจุดขายแม็กแล้วต่างคนแบบเอ้ยพี่ครับเก็บมาแล้วขายตรงไหนเดี๋ยวพี่จะพาไปง่ายๆเลยจำไว้เลยแบบมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปจุดที่มันจุดแรกก่อนแล้วกันจุดที่เราสตอรี่จบอยู่ไหนว่านี่อยู่นี่ตรงนี้นะให้น้องวิ่งมาตรงนี้เลยวิ่งมาวิ่งตรงมานี่เลยนะวิ่งตรงมาตรงนี้โอเคแล้วจะเห็นเนี่ยอันนี้สังเกตได้ง่ายเลยก็คือจะมีต้นไม้สีชมพูอยู่นี้นี่มันจะอยู่ข้างหน้าเลยนี่ร้านขายเพชรแล้วก็เข้าไปคลิกที่เขาเลยปุ๊บ Oh welcome to Storage What do you want ก็กดไปเลยฉันต้องการเซลล์
แล้วเขาจะเอาของทั้งหมดที่เรามีอ่ะคีย์กระเป๋าเราหมดเลยปุ๊บเห็นไหมขายได้แล้วเงินก็จะขึ้นแล้วโอเคคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะ